ต่อจากเมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้พูดเนื้อความนะครับในส่วนที่เป็นวุตติกที่เป็นคำอธิบายขยายความของวากิยะว่าอัตถุอักขระสัญญาโตนะครับในวากิยะที่หนึ่งไปแล้วนะเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราจะมาต่อในวากิยะที่สองแล้วก็วากิยะที่สามให้จบนะครับแล้วก็จะได้ไปขึ้นสู่อัคราปาทโยเอกจัตตารีสังมาดูเนื้อความต่อไปนะครับที่อาจารย์กัจเจนวุตติกล่าวไว้อัครวิปัตติยังหิอัฏฐัสสะทุนนิยตาโคติยิจริงอย่างนั้นจริงตามนั้นสมจริงตามนั้นอะไรก็ใช้สำนวนไปนะครับคินี่เป็นทัลลหีโชตกะนิบาตบทนะครับเป็นนิบาตบทที่ส่องแสดงอัดส่องแสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นมั่นคงนะครับของเนื้อความที่ถูกกล่าวไปก่อนหน้านั้นอัครวิปัตติยังอันว่าความวิบัติแห่งอักษรสติครั้นเมื่อมีอยู่ตรงนี้แปลออกเป็นประโยคลักษณะนะครับโดยใส่ลักษณะกริยาเข้ามาก็คือสติทุนนิยตาอันว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ไม่ถูกรู้หรืออันว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากอัตถสะแห่งเนื้อความหรือซึ่งเนื้อความโพติย่อมมีนะสรุปใจความของสูตรนี้นะครับนะจริงตามนั้นเมื่อเกิดความวิบัติของอักษรแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้เนื้อความได้หรือก็จะทำให้รู้เนื้อความได้โดยยากก็ได้นะเนื้อความแรกกล่าวบอกว่านะอัดหรือว่าเนื้อความของศัพท์ทั้งปวงสามารถรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นกล่าวว่าอย่างนี้พอมาเนื้อความนี้นะครับก็สนับสนุนกล่าวสนับสนุนเนื้อความก่อนจะบอกว่าจริงตามที่กล่าวมานั้นนะครับถ้าเกิดว่าอักษรเนี่ยเกิดความวิบัติแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้เนื้อความได้หรือเมื่ออักษรเกิดความวิบัติแล้วจะทำให้รู้เนื้อความนั้นได้โดยยากเรามาดูคำอธิบายนะครับตรงนี้ก็ขึ้นหัวข้อรวมมาเลยนะเป็นอัครวิปัตติยังหิไปจนจบโหติก็คือเนื้อความในประโยคที่สองท่านบอกว่ากล่าวว่ากยะอันมีอัครวิปัตติยังหิเป็นต้นเนี่ยเพราะต้องการยืนยันความถูกต้องของวากยะก่อนที่ว่าสามารถรู้เนื้อความได้ด้วยอักษรเท่านั้นนะให้มีความหนักแน่นขึ้นเวลาอ่านก็เชื่อมความดีๆนะเพราะต้องการยืนยันความถูกต้องของวากยะก่อน
ให้มีความหนักแน่นยิ่งขึ้นตรงนี้เพียงแค่เขียนมาเป็นส่วนขยายความเราเรียกประโยคนี้ว่านะครับทัลลีกัลนะวากยะนะก็คือเป็นวากยะที่กระทำให้มันให้คำพูดเนี่ยมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นคำพูดที่ถูกกล่าวไว้ก่อนนะครับอย่างตรงนี้นะตอนแรกพูดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มากล่าวยืนยันสนับสนุนด้วยคำนี้ประโยคตัวนี้นะครับเราจะใช้ชื่อว่าทัลยะนะทัลยะวากยะส่วนประโยคนี้จะเรียกว่าทัลฮีวากยะหรือทันฮีกัลนะวากยะก็ได้ประโยคนี้เรียกว่าทัลฮียะวากยะก็คือเป็นวากยะหรือเป็นประโยคที่ถูกทำให้มีความหนักแน่นมั่นคงส่วนประโยคนี้เรียกว่าทัลฮีกัลนะวากยะก็คือเป็นประโยคที่กระทำให้มันเกิดความหนักแน่นมั่นคงทำให้ประโยคนี้นะครับโดยมีอะไรนะครับโดยมีตัวนี้โดยมีตัวฮินิบาตตัวนี้เป็นทัลฮีกัลนะโชตกะนิบาตบทนะไม่ดานาไม่มีความรู้นะฮิตัวนี้เป็นทัลฮีกัลนะโชตกะนิบาตบทในคำแปลเนี่ยในบทนิบาตจะไม่มีคำแปลที่กำหนดไว้ตายตัวนะครับเราต้องดูนะเราต้องดูว่านิบาตที่ท่านนำมาใช้นะครับในประโยคเนี่ยนะเป็นนิบาตที่แสดงอัตถะอะไรแล้วเราก็ต้องหาคำนะครับอย่างเราจะแปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมเราก็ต้องหาคำไทยเข้าไปจับนะครับเพื่อที่จะให้สื่อความหมายออกมาให้ตรงกับอรรถที่ต้องการแสดงของตัวนิบาตเนี่ยนะอย่างตรงนี้ในเมื่อมันเป็นทันฮีกัลนะโชตกะนิบาตนะที่ถูกกล่าวขึ้นมาเพื่อที่จะเนี่ยบอกให้รู้ว่าไอ้ตัววากยะหรือตัวเนื้อความในส่วนนี้นะถูกกล่าวขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนวากยะก่อนหน้าที่ถูกกล่าวจบไปแล้วคราวนี้มาดูต่อนะครับบอกว่าในสภาวะทัลฮีทันฮีเนี่ยคำว่าทันฮีเนี่ยยังมันจะมีการแตกออกไปเป็นสองแบบนะครับก็คือสภาวะทัลฮีแล้วก็พยติเลกะทัลฮีก็เลยบอกว่าในสภาวะทัลฮีและพยติเลกะทัลฮีสองอย่างนั้น
เนื้อความตรงนี้จัดเป็นแบบที่เป็นพิยติเรกะทัลลีแล้วตรงนี้เนี่ยทันละหังเพื่อให้หนักแน่นมั่นคงแล้วก็กรณะวากยะที่กระทำวากยะที่กระทำเพื่อให้หนักแน่นมั่นคงมันเป็นการทำให้นะการกล่าวข้อความมานะครับการกล่าวข้อความมายืนยันความถูกต้องนะของเนื้อความก่อนเนี่ยนะครับหรือของคำพูดที่ถูกกล่าวไว้ก่อนเพื่อให้มันมีความหนักแน่นมั่นคงเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่เป็นสภาวะทัลหีแล้วก็พยติเรกะทัลหีอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นสภาวะทัลหีอย่างเช่นเรากล่าวขึ้นมาก่อนอย่างเช่นเอาการทำบุญก็ได้นะครับการทำบุญเนี่ยนะการทำบุญเนี่ยก็คือจะถ้าพูดถึงผลในภายภาคหน้าก็คืออ่าอาจจะทำให้เราเกิดมาในภพต่อๆไปเนี่ยนะครับการทำบุญทำทานเนี่ยจะทำให้เราเกิดมาในภพต่อๆไปโดยที่ว่าเป็นผู้มีทรัพย์นะเป็นผู้มีทรัพย์อย่างนี้กล่าวขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอเนื้อความต่อไปเราต้องการจะยกคำพูดขึ้นมาสนับสนุนคำพูดเมื่อกี้เนี้ยที่ให้หนักแน่นยิ่งขึ้นถ้าจะสนับสนุนแบบที่เป็นสภาวะทันทีแล้วก็พูดเหมือนก็บรรยายไปเลยว่าในการทำบุญนั้นนะถ้าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมพูดใหม่ก่อนอย่างสมมุติเอาใหม่นะอย่างเนื้อความแรกบอกว่าเราพูดกระตุ้นเตือนหรือมีใครกระตุ้นเตือนว่าควรจะทําบุญนะอย่างพวกเราเนี่ยควรจะทําบุญทําทานกันนะอย่างนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเนื้อความต่อไปนะครับต้องการจะพูดเพื่อที่จะสนับสนุนหรือว่ายืนยันความถูกต้องของคำพูดที่กล่าวไปก่อนหน้าถ้าเป็นสภาวะทัลหีนะครับเราก็พูดให้เห็นถึงเลยอานิสงส์ไปเลยว่าการทำบุญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ลงมือทำบุญทำทานเนี่ยนะครับนะมันจะเกิดอานิสงส์อะไรก็ว่าไปถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นสภาวะทัลหีแต่ถ้าเป็นพยติเรกะทัลหีมันก็เป็นคำพูดที่กล่าวขึ้นมาเพื่อยืนยันนะความถูกต้องหรือว่าสนับสนุนความถูกต้องของคำพูดที่กล่าวไปก่อนหน้าแต่ว่าเป็นแบบยืนยันในขณะที่เป็นพยติเรกะก็คือกล่าวแบบที่เป็นตรงกันข้ามอย่างเมื่อกี้นี้บอกว่าพวกเราเนี่ยควรจะทำบุญทำทานกันให้มากๆนะพูดอย่างนี้ก่อนและเสร็จแล้วก็พูดต่อแทนที่เราจะพูดแบบสภาวะทัลหีก็คือพูดให้เห็นถึงอานิสงส์ของการทำบุญทำทานก็ว่าไปการทำบุญทำทานนะครับมันจะทำให้เกิดอานิสงส์อะไรแทนที่จะพูดอย่างนี้ในรูปแบบสภาวะทัลหีเราไม่พูดเราพูดในรูปแบบพยติเรกะทัลหีนะอย่างเช่นเราพูดมาว่านะ
ถ้าเกิดไม่ทําบุญนะถ้าเกิดไม่รู้จักทําบุญทําทานเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้จักทําบุญทําทานเนี่ยก็อาจที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประสบความยากลําบากเป็นผู้ที่ประสบความยากจนในภพต่อๆไปเนี่ยซึ่งคำพูดลักษณะนี้ก็เป็นคำพูดที่สนับสนุนคำพูดที่กล่าวไปก่อนหน้าเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นคำพูดที่กล่าวสนับสนุนโดยพูดลักษณะแบบที่ว่าตรงกันข้ามสนับสนุนแบบที่กล่าวเนื้อความลักษณะที่ตรงกันข้ามนะครับแบบนี้คิดว่าคงพอเข้าใจนะยกตัวอย่างแบบนี้อย่างเนื้อความที่เราเห็นในเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบพยัตติเลกะทะเลฮีก็คือตอนแรกบอกว่าเนื้อความของศัพท์หรืออรรถของศัพท์ทั้งปวงเนี่ยนะหมายรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นเสร็จแล้วกล่าวเนื้อความที่สองมาเพื่อต้องการที่จะสนับสนุนเนื้อความก่อนหน้านี้นะแต่ว่าการกล่าวถ้าเป็นแบบกล่าวแบบสภาวะทะเลฮีนะก็อาจจะบอกไปเลยว่าก็คือก็อาจจะพูดลักษณะที่ว่าเพราะว่าอักษรเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารู้อักษรแล้วมันจะทําให้เกิดประโยชน์อะไรยังไงยังไงเนี่ยถ้าพูดไปในลักษณะนั้นมันก็จะเป็นสภาวะทะเลฮีแต่ท่านไม่ได้พูดลักษณะนั้นท่านพูดในลักษณะที่ว่าตรงกันข้ามพูดโดยพูดว่าถ้าเกิดว่าอักษรมันวิบัติถ้าเกิดถ้าหากว่าอักษรมันวิบัติเนี่ยมันก็จะสามมันก็จะทําให้รู้เนื้อความได้ยากคําพูดแบบเนี้ยก็เป็นคําพูดที่ต้องการกล่าวขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนคําพูดก่อนหน้านี้แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นการสนับสนุนแบบลักษณะที่กล่าวถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับสิ่งที่ตรงกันข้ามกล่าวถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามเพื่อที่จะให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้คิดว่าพอเข้าใจกันเนาะต่อไปในการอธิบายต่อไปก่อนที่จะไปอรรถสะตุนียตานะครับก็แทรกมาตรงนี้นะวิธีการรวมบทปะทะเข้าในองค์ธรรมของอักขระอักษรอักษรจัดเป็นส่วนหนึ่งของบทหากอักษรที่เป็นส่วนเสียหายไปแม้แต่บทที่เป็นหมู่ของอักษรก็จะต้องเสียหายไปด้วยเช่นเดียวกับอวัยวะมีมือเท้าหูหน้าเป็นต้นจัดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคนเราถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นมือหรือเท้าเป็นต้นนั้นบกพร่องไปแม้แต่ร่างกายทั้งร่างก็ย่อมผิดแปลกไปจากเดิมดังนั้นควรจำไว้ว่าแม้แต่บทก็นับเนื่องในองค์ธรรมของอักขระอักษรที่มีอยู่ในคำว่าอักขระสัญญาโตก็ดีอักขระวิปัตติยังก็ดีหรืออักขระโกสัลลังก็ดีตรงนี้สรุปก็คือคำว่าอักขระหรืออักษรเนี่ยให้รวมหมายเอาบทด้วยนะครับดังนั้นทุกคำที่มีคำว่าอักขระอยู่เนี่ยนะให้เราเข้าใจไว้เลยนะครับว่าหมายเอาทั้งอักษรและบทนะโดยถ้าเป็นในรูปสิทธิก็จะให้เหตุผลไว้ว่าเพราะว่าบทเนี่ยนะครับมีสภาพเป็นที่ประชุมกันของอักษรใช้คำว่าอักขระสันนิปาตรูปะ
ฉะนั้นบทเนี่ยให้รวมอยู่ในองค์ธรรมของอักษรของคำนี้ด้วยนะครับต่อไปคราวนี้ก็จะอธิบายต่อไปอธิบายคำว่าในประโยคที่สองนะจะอธิบายคำนี้นะครับตอนนี้เราพูดอยู่ในเนื้อความส่วนนี้อยู่นะอัตถสะทุนนิยตาสัมพันธ์ในตาปัจจัยใดที่แปลว่าอัตถสะแห่งเนื้อความหมายความว่าความเป็นแห่งเนื้อความอันนี้เวลาผมแปลดูตรงนี้นะเวลาที่ผมแปลตรงเนี้ยทุนนิยตาอันว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ไม่ถูกรู้หรือว่าอันว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากแล้วจะเห็นว่าผมแปลออกอรรถของศัพท์ฉัตถีวิภัตต์เนี่ยสองแบบหนึ่งแปลออกอรรถสัมพันธะว่าแห่งสองแปลออกอรรถทุติยวิภัตต์ว่าซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็มีหลักการทางไวยากรณ์นะครับเกี่ยวกับวิธีในการแปลนะเพราะว่าทุนนิยตาเนี่ยมันเป็นภาวะตัดทิศนะครับมันเป็นภาวะตัดทิศมาจากทุนนิยะแล้วก็ลงตาปัจจัยเป็นภาวะตัดทิศคราวนี้ในการสัมพันธ์นะครับในการสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าบทว่าอัตถสะนะครับบทว่าอัตถสะเนี่ยถ้าไปสัมพันธ์กับตัวปัจจัยตัวตาปัจจัยนะถ้าเราให้สัมพันธ์กับตัวตาปัจจัยเนี่ยนะครับเวลาแปลออกอรรถก็จะแปลออกอรรถว่าแห่งนะความเป็นแห่งเนี่ยแบบที่อธิบายไว้ตรงเนี้ยความเป็นแห่งเนื้อความกับอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเราให้บทว่าอรรถสะสัมพันธ์เข้ากับทุนนิยะอันนี้เราจะแปลออกอรรถบทว่าอรรถสะว่าซึ่งอันนี้อรรถสะนี่จะประกอบกับสัจฉัตถีวิภัตต์ในอรรถทุติยวิภัตต์ดูต่ออย่างที่อธิบายตรงนี้นะครับตรงนี้จบเนื้อความตรงนี้นะสัมพันธ์ในตาปัจจัยนะครับในที่แปลอรรถว่าแปลว่าอรรถสะแห่งเนื้อความหมายความว่าความเป็นแห่งเนื้อความและก็ต่อนั้นสัมพันธ์ในทุนนิยะในที่แปลว่าซึ่งเนื้อความมีความหมายว่าไม่สามารถรู้ซึ่งเนื้อความดูต่อนะครับบอกว่านัยยะศัพท์ในทุนนิยะนะครับนัยยะศัพท์ในทุนนิยะสำเร็จด้วยนีธาตุอปัจจัยกล่าวกรรมนะนีธาตุกล่าวอัดความรู้นะครับทำวิคหะว่านิยเตย่อมถูกรู้อิติเพราะเหตุนั้นนโยชื่อว่านัยยะนะก็คือนัยยะตัวนี้ก็มีความหมายว่าสิ่งที่ถูกรู้
นะส่วนในทุกกนิบาตอังคุตระอรรถกถาถือเอาอัดการนำไปจึงอธิบายว่าทุนนยาทุนนีหารานะครับไขด้วยคำว่าทุนนีหารานะทุนนยาไขด้วยคำว่าทุนนีหารานะนะคือสิ่งที่ถูกนำไปได้โดยยากแล้วก็กล่าวต่อด้วยว่าทุกกถานะกล่าวคือคำพูดที่รู้ได้โดยยากในทุนนยะนะครับตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะนยะศัพท์ในทุนนยะสำเร็จด้วยนีธาตุอปัจจัยกล่าวกรรมนะครับโดยนีธาตุกล่าวอัดความรู้ให้ทำวิคหะว่านียเตตินโยนียเตย่อมถูกรู้อิติเพราะเหตุนั้นนโยชื่อว่านยะสิ่งที่ถูกรู้และคราวนี้มาทุกศัพท์ทุกศัพท์กล่าวอัตอภาวะการไม่มีความรู้เพราะเหตุนั้นนะครับณนียเตย่อมไม่ถูกรู้และท่านมีการขยายความหน่อยนะครับถ้าไม่รู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดก็ย่อมถูกรู้นะนียเตย่อมไม่ถูกรู้อิติเพราะเหตุนั้นทุนนโยชื่อว่าทุนนยะนะครับฉะนั้นทุนนยะก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ถูกรู้กับอีกในหนึ่งนะครับเปลี่ยนจากทุกศัพท์ที่กล่าวอัดอภาวะเป็นทุกศัพท์ที่กล่าวอัดกิจฉะโดยยากใช้เวลามาแสดงความหมายนียเตย่อมถูกรู้กิจเฉนะโดยยากอิติเพราะเหตุนั้นทุนนโยชื่อว่าทุนนยะตรงนี้ก็จะหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากอันแรกจะมีความหมายว่าสิ่งที่ไม่ถูกรู้ส่วนอีกในที่สองนี้จะมีความหมายว่าสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากและคราวนี้นะครับเอามาลงตัวปาปัจจัยนะครับให้สำเร็จเป็นบทตัดทิศเป็นภาวะตัดทิศว่าทุนนิยตานะก็มาตั้งวิคหะว่าจริงๆก็ตรงนี้ไม่ได้เขียนในรูปประโยคบาลีให้นะครับถ้าเขียนจริงก็คือทุนนยสะภาโวแล้วก็สำเร็จเป็นบทว่าทุนนยตาภาโวจะบอกว่าอันว่าความเป็นก็ได้หรืออันว่าเหตุเกิดก็ได้นะครับทุนนิยสักแห่งสิ่งที่ไม่ถูกรู้อันนี้ตามในที่หนึ่งที่พูดไปหรือทุนนิยสักแห่งสิ่งที่ถูกร้ายถูกรู้ได้โดยยากอันนี้ตามในที่สองนะครับฉะนั้นก็สรุปคือตามวิคหะที่กล่าวมานี้สามารถกำหนดได้ว่าหนึ่งนะครับเป็นการที่ไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าอักษรนะครับถ้าเกิดว่าอักษรนั้นมันเกิดความวิบัตินะถ้าเกิดว่าอักษรนั้นเกิดความวิบัติเนี่ยนะครับหนึ่งเป็นการที่ไม่รู้เลยก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถจะรู้เนื้อความได้เลยหรือสองเป็นการรู้ในสิ่งที่ผิดโดยไม่รู้ในสิ่งที่ถูกก็หมายถึงรู้นะครับรู้แต่ว่ารู้ผิดนะรู้ความหมายที่ผิดไปถือเอาความหมายที่ผิดหรือสามเป็นการรู้โดยที่ผ่านการคิดพิจารณามาอย่างยากลำบาก
นะก็หมายถึงแบบที่สามนี่คือรู้เหมือนกันแต่ว่ากว่าจะรู้ได้เนี่ยนะครับต้องคิดพิจารณาทบทวนแล้วทบทวนอีกฉะนั้นสรุปก็คือไอ้คำว่าทุนนิยตานะครับทุนนิยตาเนี่ยที่เราแปลว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ไม่ถูกรู้หรือว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากนะครับมันก็จะสามารถมองได้ในสามกรณีก็คือไม่รู้เลยนะครับรู้ในสิ่งที่ผิดหรือว่ารู้ได้แต่ว่าต้องผ่านการคิดพิจารณามาอย่างยากลำบากสามแบบมันจะได้เป็นสามลักษณะสามลักษณะลองดูขยายความให้ดูนะครับบอกว่าในคาถาอเสวนาจะภารานังถ้ามีการกล่าวสวดหรือเขียนว่าอาเสวนาจะภารานังปันทิตานังจะเสวนามันจะมีจุดผิดพลาดตรงนี้ใช่ไหมครับอาละทินังปันด้วยนะถ้าเกิดว่ามีการกล่าวสวดหรือเขียนว่าอาเสวนาจะภารนังปันทิตานังจะเสวนาท่านบอกว่าอักษรทั้งหลายคืออาละปันที่แล้วก็นั่งย่อมเป็นอักษรที่วิบัตินะครับเมื่ออักษรวิบัติแม้แต่บทว่าอาเสวนาภารนังปันทิตานังก็ย่อมเป็นบทที่วิบัติด้วยนั่นเองคราวนี้ลองมาดูทีละบทนะครับนะทีละบทแต่ทั้งที่เป็นอักษรวิบัติและก็บทวิบัตินั่นแหละบอกว่าในบทว่าอาเสวนาจะรู้ได้เพียงอัตถ์ที่ผิดคือการคบหาสมาคมโดยที่ไม่สามารถรู้ถึงอัตถ์ที่ถูกต้องคือการห้ามคบหาสมาคมเพราะบทที่วิบัติโดยมีอักษรที่วิบัติเช่นนั้นนี่ยกมาให้ดูอันนี้ก่อนถ้าแบบนี้มันก็จะเข้าลักษณะข้อสองนี่นะเป็นการรู้ได้ในสิ่งที่ผิดโดยไม่รู้สิ่งที่ถูกต่อไปลองดูบทต่อไปแม้ในบทว่าภารณังจะรู้ถึงอัตว่าซึ่งคนพาลทั้งหลายได้จากการที่ต้องผ่านการคิดพิจารณามาอย่างยากลำบากอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างภารณังนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงในลักษณะแบบข้อที่สามนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับส่วนในประเภทซึ่งมีลักษณะรูปบทที่วิบัติไปอย่างเช่นปันทิตานังซึ่งจริงๆมันก็ต้องควรจะเขียนแบบนี้นะครับจะไม่สามารถแสดงอรรถให้ปรากฏรู้มาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบจะเข้าในลักษณะในโทษในข้อที่หนึ่งนี่คือไม่รู้เลยอ
ดังนั้นตรงนี้ก็สรุปก็คือไอ้คำว่าเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อมีความวิบัติของอักษรแล้วเนี่ยนะครับพุนนิยตาอันว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ไม่ถูกรู้หรืออันว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากก็ตามคำนี้นะครับนะให้เราแตกออกมาเป็นสามลักษณะแบบนี้ไม่ว่าเราจะแปลว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ไม่ถูกรู้หรือว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากแห่งเนื้อความหรือซึ่งเนื้อความนะครับนะถ้าเราจะแตกออกมาว่าความเป็นสิ่งที่ไม่ความเป็นแห่งสิ่งที่ไม่ถูกรู้แห่งเนื้อความหรือว่าความเป็นแห่งสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยยากแห่งเนื้อความเนี่ยนะถ้าจะแตกออกมามันจะได้สามลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหนึ่งก็คือไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยถ้าอักษรนั้นมันวิบัติไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราไปเห็นเข้าเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาเราได้ยินนะเราจะไม่รู้เราไม่จะไม่รู้เนื้อความเลยแบบหนึ่งหรือแบบที่สองรู้ในสิ่งที่ผิดโดยที่ไม่รู้สิ่งที่ถูกนะหรือไม่ก็แบบที่สามรู้นะครับแต่ว่าต้องผ่านการคิดพิจารณามาอย่างยากลำบากถึงจะรู้เนี่ยมันก็จะกำหนดได้เป็นสามลักษณะแบบนี้นะครับในคำนี้นะในคำว่าอรรถสัจทุนนิยตาอ่ะต่อไปนะครับมาเนื้อความสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวไอ้เอกสารอรรถโหคละสัญญาโตเนี่ยผมจะเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเฉพาะในกัจเจนะเนี่ยยังอธิบายมันต้องไปเอาในโทษไม่ใช่ในกัจเจนะถ้าไปแปลตามเนื้อความที่อธิบายไว้ในกัจเจนะภาษาฎีกาเนี่ยมันก็ยังไม่ครบถ้วนกระบวนความนะครับอันนี้ควรจะไปเอาในรูปสิทธิภาษาฎีกาเสริมเข้ามาด้วยอย่างเช่นตรงเนี้ยคำว่าอักขระวิปัตตินะท่านก็ไม่ได้ยกมาพูดนะคำว่าอักขระวิปัตติท่านก็ไม่ได้ยกมาพูดนะว่าแบบไหนที่เรียกว่าอักขระวิบัติแต่ท่านในรูปสิทธิจะมีพูดไว้นะครับแต่คราวนี้เรามาเนื้อความตรงนี้ก่อนสุดท้ายในประโยคสุดท้ายตัสมาอัครโกสัลลังพหูปการังสุตตันเตสุตัสมาเพราะเหตุนั้นอัครโกสัลลังอันว่าอัครโกสัลยานซึ่งหมายถึงยานที่เป็นเหตุเกิดของความเป็นแห่งผู้ที่ฉลาดในอักษรพหูปการังคือสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากสุตตันเตสุ
ในปิฎกสามทั้งหลายแปลโดยอรหันต์ก็คือเพราะเหตุนั้นนะครับอัครโกศลยานคือยานที่เป็นเหตุเกิดของความเป็นผู้ฉลาดในอักษรเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในพระไตรปิฎกมาดูคำอธิบายนะครับข้างล่างนี้ขึ้นหัวข้อมาว่าตัสมาอัครโกสัลลังไปจนจบสุตตันเตสุท่านอธิบายว่ากล่าวว่ากยะอันมีตัสมาเป็นต้นเพราะประสงค์จะแสดงผลของว่ากยะเดิมคือสัพพวจนานมัตโถไปจนถึงสัญญายติอันนี้พูดถึงจุดประสงค์ของการกล่าวว่ากยะนี้ขึ้นมาดูต่อนะครับบอกว่ากลับไปชี้แสดงว่ากยะเดิมโดยอาศัยตัดสับในบทว่าตัดสมาได้รู้ถึงความหมายที่ว่าอัครโกศลยานที่สามารถรู้โดยพิจารณาถึงความผิดถูกของอักษรและบทเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในพระไตรปิฎกโดยกล่าวว่าอรรถของศัพท์ทั้งหลายทั้งปวงรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นก็คือโดยอาศัยคำที่กล่าวไปก่อนเนี่ยก็คือในเนื้อความที่กล่าวไปก่อนล่าสุดก็คืออันนี้ใช่ไหมครับคืออันนี้กล่าวไปก่อนหน้าที่บอกว่าเนื้อความของศัพท์ทั้งปวงเนี่ยรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้ถึงอันนี้โดยมีการใช้ บทเนี้ยนะครับกลับไปมองหาที่เนื้อความนี้แล้วในคำว่าตัดสมาเพราะเหตุนั้นเนี่ยถ้าเราจะขยายความก็คือว่าเพราะเหตุที่เนื้อความของศัพท์ทั้งปวงเนี่ยถูกรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นเพราะเหตุนี้นะดังนั้นนะครับนะยานที่เป็นเหตุเกิดของความเป็นผู้ฉลาดในอักษรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากในพระบาลีนะตรงนี้ก็เลยบอกอธิบายว่ากลับไปชี้แสดงว่ากยะเดิมด้วยตัดสับในบทว่าตัดสมานะทำให้ได้รู้ถึงความหมายที่ว่าอัครโกศลยานที่สามารถรู้โดยพิจารณาถึงความผิดถูกของอักษรและบทเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในพระไตรปิฎกนะโดยการกล่าวว่าอรรถของศัพท์ทั้งหลายทั้งปวงรู้ได้ด้วยอักษรเท่านั้นแล้วก็พูดต่อว่าสำหรับการที่รู้ได้เช่นนั้นเนี่ยเป็นผลของว่ากยะที่ว่าสัพพวจนานมัตโถอัคเรเหวะสัญญายติเนื้อความก็จะจบตรงนี้นะครับในการพูดถึงเนื้อความในประโยคที่สามที่ถูกกล่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยขึ้นต้นมาด้วยคำว่าตัสมาที่มาจากตัดสับแล้วก็ลงสมาปัญจมีวิภัตติในอัตการณะในอัตเหตุนะครับเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นคือเพราะเหตุไหนให้เรากลับไปที่
เนี่ยเพราะเหตุนี้แหละนะครับจึงทำให้เรารู้อย่างนี้จึงทำให้รู้อย่างนี้ต่อไปจะพูดถึงอัครโกศลยานนิดหนึ่งนะครับบอกว่ายานที่มีความเข้าใจสามารถจำแนกอักษรทั้งหลายออกเป็นสระพยัญชนะทีฆะและลัสสะเป็นต้นก็ดียานที่รู้โดยการจำแนกบททั้งหลายด้วยความเป็นปกติคือลิงและธาตุกับวิภัตติปัจจัยนะครับรู้โดยการจำแนกเป็นอากาลันตบทอากาลันตบทเป็นต้นก็ดีตามที่แสดงไว้ในอัครปฏิสุตอโมหะภาวาชื่อว่าอัครโกศลยานนะสรุปก็คือจดจำให้จดจำว่าเรียกยานที่สามารถเข้าใจทุกเรื่องเท่าที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่าอัครโกศลยานแล้วเดี๋ยวอัครโกศลยานตรงนี้นะครับทำไมให้มาดูตรงนี้ถ้าเป็นวิหะมันจะเป็นก่อนอื่นตั้งวิหะว่ากุศลศาสตร์พาวแล้วได้เป็นโกสันลังก่อนนี้เป็นภาวะตัดทิศนะครับแล้วก็มาวิกหาอีกครั้งหนึ่งอัคเรสุโกสันลังแล้วถึงจะได้เป็นอัครโกศลังแล้วก็อย่างที่แปลตัวนี้ภาโวนะครับอันว่ายานที่เป็นเหตุบังเกิดขึ้นกุศลศักดิ์ของผู้เชี่ยวชาญโกสัลลังชื่อว่าโกสัลละโกสัลละตรงนี้ก็แปลว่ายานที่เป็นเหตุเกิดของผู้เชี่ยวชาญต่อไปมาเข้าสมาธิกับบทว่าอัคเรสุนะครับในแบบของสัตตมีตปุริสสมาธิตั้งวิคหาว่าอัคเรสุโกสัลลังอัครโกสัลลังโกสัลลังอันว่ายานที่เป็นเหตุบังเกิดขึ้นของผู้เชี่ยวชาญอัคเรสุในอักษรและบททั้งหลายอัครโกสัลลังชื่อว่าอัครโกสัลละนะครับอัครโกสัลลังก็หมายถึงญาณที่เป็นเหตุเกิดของผู้ที่เชี่ยวชาญในอักษรและบททั้งหลายนี่คือความหมายของคำว่าอัครโกสัลละแล้วถ้าจะให้ได้เป็นอัครโกศลยานนะก็มาเข้าสมาธิแบบที่เป็นวิเศษณะปุพพปาฐกัมมทานสมาธิอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นก็เองอัคระ
สันหลังจะตั้งยานังจาติก็จะได้เป็นอักขระโกสัลละยานังและเวลาเราแปลเราก็ยังไม่ต้องออกยานก็ได้นะอัครโกสัลลังจะนะอันว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดนะแห่งผู้ที่มีความฉลาดในอักษรและบททั้งหลายด้วยตังที่ว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดของผู้ที่มีความฉลาดในอักษรและบททั้งหลายนั้นยานังจะคือยานด้วยนะคือยานปัญญาด้วยอิติเพราะเหตุนั้นอัครโกสัลละยานังชื่อว่าอัครโกสัลละยานังแล้วเราก็แปลเลยอัครโกสัลละยานังอันว่ายานนะครับอันว่ายานที่เป็นเหตุเกิดของผู้ที่ฉลาดในอักษรและบททั้งหลายก็จะได้แบบนี้โกสละไอ้ตัวนี้ก็คือกุสละแล้วก็นยปัจจัยนะครับมีจุดด้วยนะผมก็ลืมทุกทีอาจารย์คะสัพพัทิตใช่ไหมคะใช่ครับใช่เป็นภาวะตัดทิศครับแล้วก็ต้องครับโดยเวลาเราลงมาเนี่ยเราก็ลบณไปลบณอนุพันธ์สระอุตรงนี้วุฒิเป็นโอซะแล้วก็ระยะตัวนี้ก็อาเทศเป็นละแล้วก็สอนละเข้ามามันก็จะได้เป็นโกสัลละอ่ะมาดูต่ออีกนิดนึงนะครับมาดูพูดถึงจุดประสงค์บอกว่าสำหรับจุดประสงค์ของพระอาจารย์กัจเจนะที่กล่าวว่าอัตถุอัครสัญโยสัญญาโตนี้นะครับเพื่อต้องการที่จะบอกว่ายานที่เชี่ยวชาญเข้าใจในอักษรบาลีมีอุปการะอย่างมากต่อพระไตรปิฎกญาณที่เชี่ยวชาญในอักษรสันสกฤตมีอุปการะอย่างมากต่อคัมภีร์สันสกฤตและญาณที่เชี่ยวชาญในอักษรไทยมีอุปการะอย่างมากต่อคัมภีร์ของไทยเพราะการที่จะรู้ความหมายของศัพท์เหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยอักษรและบทเท่านั้นนะครับสำหรับในที่นี้นะก็คือในสำหรับในคัมภีร์กัจเจนะนี้นะครับเพราะเป็นคัมภีร์ที่ต้องการแสดงเพียงไวยากรณ์บาลีเท่านั้นกุลบุตรกุลธิดาผู้มีความประสงค์โลกุตตรธรรม9ที่ชื่อว่าเสยยะขอจงภาคเพียรศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์ที่จะกล่าวแสดงในตอนนี้เพื่อให้ญาณที่มีความเชี่ยวชาญในอักษรบาลีที่เป็นที่แสดงซึ่งโลกุตตรธรรม9นั้นปรากฏเกิดขึ้นมาในสันดานของตนอันนี้คือจุดประสงค์ของอาจารย์กัจเจนะนะครับที่กล่าววากยะว่าอัตถุอัครสัญญาโตขึ้นมา
แล้วก็มาตรงข้อสังเกตตรงข้อสังเกตนี้ตรงนี้พูดไปแล้วนะครับก็มาพูดตรงพหูปการังก็ตัดบทเป็นพหุแล้วก็อุปการังนะอุปการะอย่างมากนะครับอุปการะที่มากแล้วก็มาพูดสุตตันตะในบทว่าสุตตันเตสุโดยบอกว่าองค์ธรรมของสุตตันตะไม่ได้หมายเอาเพียงแค่พระสุตตันตปิฎกเท่านั้นนะครับแต่เรียกพระวินัยพระสูตรและพระภิกษุธรรมทั้งหมดซึ่งสามารถแสดงอรรถาธิบายที่เกี่ยวข้องว่าสุตตันตะนะตามวิคหะว่าสูเจติย่อมแสดงอรรถะซึ่งอรรถทั้งหลายชุด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 สุตตะกับสุตตันตะความหมายเดียวกันนะซึ่งในที่นี้หมายถึงพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกเดี๋ยวแป๊บนึงนะโดยในที่ลุติเทปนีนะครับสุตตันตะนะก็มาจากสุตตะบวกกับอันตะแล้วท่านบอกว่าอันตะสาบนี้มันเป็นอาคมนะครับเป็นอาคมแล้วก็พูดบาลีว่าสุตตะเมวะสุตตันตะนะซึ่งความหมายเนี่ยหมายจะหมายถึงพระสุตตันตปิฎกก็ได้นะครับจะหมายถึงพระบาลีก็ได้นะสองคำเนี่ยนะสุตตะสุตตันตะนะสุตตะเมวะอันว่าพระไตรปิฎกนั่นเองสุตตันตะชื่อว่าสุตตันตะนั้นอันตะตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรนะครับนั้นอย่างที่เห็นไปสุตตะกับสุตตันตะในความหมายเดียวกันนะนะครับจะหมายถึงพระสุตตันตปิฎกก็ได้นะครับจะหมายถึงพระบาลีก็ได้นะอยู่ที่ว่าความมุ่งหมายที่จะแสดงในตอนนั้นนะอันนี้ก็จบสูตรอัตโถอักขระสัญญาโตอันนี้เนื้อความที่
นำมาอธิบายนี่นะครับผมแปลออกมาจากคัมภีร์กัจเจนะภาษาดีกานะของพระอาจารย์ชนกาภิวังสะแต่จริงถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆจะน่าจะควรจะต้องเอาบางส่วนของรูปสิทธิภาษาดีกาเนี่ยเข้ามาอธิบายร่วมด้วยแล้วคราวนี้มาดูสรุปประเด็นนะครับสำคัญของสูตรนี้ที่ควรจะรู้อันนี้ก็เอามาจากอีกเล่มหนึ่งนะท่านชื่อหนังสือของท่านก็คือตดาอ่องปันอันนี้เป็นภาษาพม่านะนะครับของพระอาจารย์ยานะสามินะดอกไม้แห่งความสำเร็จของคัมภีร์ไวยากรณ์ตัวนี้แปลว่าดอกไม้แห่งความสำเร็จแอตตันดาตัวนี้แปลว่าคัมภีร์ไวยากรณ์หรือว่าไวยากรณ์ดอกไม้แห่งความสำเร็จไวยากรณ์ชื่อหนังสือของท่านนะอาจารย์ตัวอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ยานะสามิเป็นพระพม่านะครับจะลองดูท่านสรุปประเด็นสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับสูตรนี้ไว้ยังไงสูตรนี้มีสองบทก็คืออัตโถอัครสัญญาโตจัดเป็นปริภาษาสูตรอันนี้ก็ท่านก็ถือเอาตามมติที่มองว่าเป็นสูตรนะครับในประเภทของอนังคปริภาษาสูตรต่อไปบอกว่าการที่วากยะว่าอัตถคละสัญญาโตนี้ได้ชื่อว่าสูตรนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเนื้อความที่สามารถแสดงความหมายให้ปรากฏออกมาอย่างตรงนี้วิคหะผมได้พูดไปตั้งแต่ในเรื่องของสูตรแล้วเนาะใช่นี่นะครับเนี่ยตามความหมายนี้แหละตามวิขาเนี่ยอัตเถสุเจตีติสุตตังนะย่อมแสดงซึ่งเนื้อความนะบทที่สามารถแสดงเนื้อความนะครับตรงนี้ก็เลยไม่ได้ก็แปลออกมาตามที่ท่านกล่าวไว้นะครับนะถ้าจะดูวิคหะก็ให้ไปดูข้างบนนะที่เขียนมาให้แล้วต่อไปสูตรสี่นะครับท่านพูดถึงสูตรสี่หนึ่งสูตรที่แสดงการตั้งชื่ออันนี้ชื่อว่าสัญญาสุตตะสัญญาสูตรสอง
นะสูตรที่ตามไปสู่สูตรก่อนก็ดีหรือสูตรหลังก็ดีอันนี้จะชื่อว่าอธิการสุตตะอธิการสูตร 3. สูตรที่ถูกกล่าวเพื่อให้แผ่ไปโดยรอบโดยที่เพียงกล่าวไว้ในที่หนึ่งอันนี้จะชื่อว่าปริภาษาสุตตะปริภาษาสูตรแล้วก็ 4. สูตรที่มีการจัดทำด้วยการลบการทำรัศการทำทีฆะเป็นต้นอันนี้จะชื่อว่าวิธิสุตตะวิธิสูตรนะครับแล้วก็โดยพูดต่อว่ากล่าวกันว่าพระอาจารย์กัจเจนะมหาเถระเป็นผู้รจนาสูตรส่วนวุตติรจนาโดยพระอาจารย์สังฆนันทีมหาเถระและสำหรับอุทาหรณ์นั้นรจนาโดยอาจารย์พรหมทัตตะมหาเถระนะโดยมีคำที่อาจารย์ในรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านได้กล่าวไว้แสดงไว้ในรูปของคาถาก็คือกัจจายเนนะกัตโตโยโควุตติจะสังฆนันทินาปโยโคพรหมทัตเตนะนยาโสวิมละพุทธินานะครับนะโยโคอันวสูตรกัตโตถูกรจนาแล้วกัจจายเนนะโดยอนาจารย์กัจเจนะวุติจะนะส่วนนั้นว่าวุติกัตโตถูกรจนาแล้วสังฆนันทินาโดยอนาจารย์สังฆนันทีปโยโคอันว่าอุทาหรณ์กัตโตถูกรจนาแล้วพรหมทัตเตนะโดยอนาจารย์พรหมทัตตะนยาโสเพิ่มขึ้นมาอันว่าคัมภีร์นยาสะกัตโตถูกรจนาแล้ววิมระพุทธินาโดยอนาจารย์วิมระพุทธิในคาถาก็มีการเสริมตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนึงพูดถึงนะคัมภีร์นยาสะต่อไปประเด็นที่ควรจะรู้ข้อต่อไปอันนี้เอาสนธิพอดีในกัจเจนะเนี่ยตรงนี้มันอยู่ในอัตถคละสัญญาโตมันอยู่ในสันธิกัปปะนะครับอยู่ในสันธิกัปปะก็เลยพูดตรงนี้มาการที่ได้ชื่อว่าสนธิชื่อว่าสันธิอ่านแบบบาลีนะครับหรือแบบไทยเราอ่านว่าสนธิเพราะสามารถเชื่อมต่ออย่างดีโดยที่ไม่เห็นท่ามกลางของบทสองบทเดี๋ยวนี้เราค่อยไปว่ากันอีกทีในเรื่องของสนธินะครับต่อไปการที่ได้ชื่อว่าวุติชื่อว่าวุติเพราะสามารถกล่าวอธิบายความหมายของสูตรส่วนตรงนี้ซ้ำเกินมาต่อไปวุติสามหนึ่งสุตตะวุติคำที่มีอยู่ในสูตร 2. ปักขิปนวุติคำที่ถูกกล่าวอธิบายโดยใส่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ 3. อนุวัตนวุติเป็นคำที่ตามมาจากสูตรอื่นอันนี้เรื่องพวกนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นการสรุปประเด็นสำคัญที่ควรจะรู้นะที่ท่านอาจารย์ท่านสรุปเอาไว้ต่อไปองค์ของสูตร6อย่าง 1. อัปปัคระการมีอักษรน้อย 2. อสันเทหะการไม่มีข้อสงสัย 3. สารัตถะการมีเนื้อหาสาระ 4. รีนะสูจกะไอ้ที่เราเรียนมาไม่ได้ใช้คำนี้นะแต่ว่าอันนี้ผมแปลมาจากเล่มของท่านท่านใช้คำนี้ก็เลยไม่ปรับเปลี่ยนนะครับรีนะสูจกะการที่สามารถแสดงอรรถที่ซ่อนเร้น 5. อัคโขภะการที่ไม่ทำให้โจทกะบุคคลทั้งหลายเกิดความหวั่นไหวและก็ 6. อนวัชชะการปราศจากโทษนะอันนี้ถึงแม้ว่าจะใช้คำไม่ตรงกับที่พูดมาตอนแรกแต่ว่าว่าโดยความหมายเหมือนกันนะครับว่าโดยความหมายเหมือนกันของเราที่นะที่เราเรียนมาจะเป็นสัพพโตมุขะนะครับมีในรอบด้านมีอัดรอบด้าน
ต่อไปองค์ธรรมของอัตโถบอกว่าจะต้องถือเอาศัพท์ภาษาทั้งปวงเพราะกล่าวไว้โดยสามัญว่าอัตโถและกล่าวไว้ในวุติว่าสัพพะวจนานะมัตโถตัวนี้สระอาเกินมาต่อไปองค์ธรรมของอักขระจะต้องถือเอาอักษร41ตัวที่เป็นสัมปติบริบูรณ์โดยกล่าวอ้างถึงบทว่าอักขระวิปัตติยังก็คือสำหรับในคัมภีร์เนี่ยคำว่าอักขระในที่นี้หมายถึงเสียงของอักษรที่ใช้ในภาษาบาลีนะที่ใช้ในพระบาลีนะครับก็จะมีอยู่41เสียงฉะนั้นองค์ธรรมก็ให้ถือเอาอักษร41ตัวที่เป็นสัมปตินะที่บริบูรณ์ด้วยนะครับไม่มีความขาดตกบกพร่องไม่มีความขาดตกบกพร่องก็คือไม่เป็นพวกวิปัตติอักวิปัตติอักขระอักขระวิปัตติไม่เป็นอักขระวิปัตติแต่เป็นอักขระสัมปติต่อไปนะครับเหตุแห่งการกำหนดรู้อัตของศัพท์ทั้งปวงด้วยอักษรทั้งหลายเท่านั้นก็กล่าวว่าต้องกำหนดรู้อัตของศัพท์ทั้งปวงด้วยอักษรทั้งหลายเท่านั้นเพราะเมื่ออักษรเกิดความวิบัติก็จะทำให้รู้อัตได้โดยยากอันนี้ก็เป็นเนื้อความที่กล่าวไว้ในวุติของอัตโถคละสัญญาโตนะครับก็ในเนื้อความที่ว่าอักขระวิปัตติยังหิอัตถสะทุนเนยตาโหติเมื่อกี้เหตุต่อไปประโยชน์นะครับประโยชน์ของการกำหนดรู้ด้วยอักษรทั้งหลายเท่านั้นมีประโยชน์คือการได้อักขระโกศลญาณนะญาณของความเป็นผู้ที่ฉลาดในอักษรและบททั้งหลายที่มีอุปการะอย่างมากต่อพระบาลีพระไตรปิฎกต่อไปความหมายของคำว่าอักขระวิปัตติเรียกว่าอักขระวิปัตติซึ่งการที่เข้าถึงความแปรผันโดยการสวดออกเสียงศิทธิละอักษรไปเป็นธนิตะอักษรเป็นต้นอย่างเช่นเมื่อต้องการสวดออกเสียงว่าอักขระวิปัตติยังกับสวดออกเสียงว่าอักขระวิภัตติยังแบบนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอักขระวิบัติอักษรวิบัติหรืออักขระวิปัตติอันนี้เป็นต้นนะอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นจะออกเสียงทีฆะแต่ไปออกเสียงเป็นรัสสะหรืออยากจะออกอาจจะออกเสียงรัสสะแต่ไปออกเสียงเป็นทีฆะอย่างนี้นะก็จัดเป็นอักขระวิปัตติเช่นเดียวกันต่อไปเหตุของการกล่าวว่าอัตโถอักขระสัญญาโตโดยไม่ตั้งสูตรว่าอัตโถปทสัญญาโตนะตั้งสูตรว่าอัตโถอักขระสัญญาโตโดยไม่ตั้งว่าอัตโถปทสัญญาโตเพราะคำว่าปทบทมีสภาพเป็นที่ประชุมกันของอักษรจึงนับเนื่องซึ่งบททั้งหลายเหล่านั้นโดยใส่เข้าในอักษรบททั้งหลายนั่นเองต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วทั้งนั้นอันนี้ก็ปุจฉานะครับการเรียนไวยากรณ์บาลีเป็นไปเพื่อให้ญาณประเภทไหนเกิดขึ้นเมื่อตอบแล้วจงแสดงให้ตรงตามความประสงค์ของอาจารย์ลุงสิทธิถึงข้อชี้แนะที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ญาณนั้นเกิดขึ้นก็สองคำถามนะครับวิสัชนาตอบคำถามนี้ก่อนการเรียนไวยากรณ์บาลีเป็นไปเพื่อให้อักขระโกศลญาณเกิดขึ้นนะครับแค่นี้จบต่อไปคำถามที่สองที่บอกว่าแสดงให้ตรงตามความประสงค์ของอาจารย์ลุงสิทธิถึงข้อชี้แนะที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้ญาณนั้นเกิดขึ้น
ก็ตอบว่าจะต้องเรียนโดยที่เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์อย่างดีด้วยข้อวัดที่สิทธิ์พึงปฏิบัติ5อย่างอันมีอุทธานะเป็นต้นเพื่อที่จะให้ญาณนั้นเกิดขึ้นอันนี้มีกล่าวไว้ในรูปสิทธินะครับเรามาดูนะองค์5ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้อัครโกศลญาณเกิดขึ้น 1. การขมีขมันลุกขึ้นยืนต้อนรับของผู้เป็นศิษย์เมื่อเห็นอาจารย์มา 2. การเข้าไปใกล้ชิดครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไวยากรณ์ 3. การรับฟังโอวาทคำสอนของอาจารย์ 4. การอยู่ใกล้คอยปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์และก็สุดท้าย 5. การเรียนเอาศิลปะวิชาโดยเคารพอันนี้คือวัด5อย่างที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์นะครับอันนี้ก็จบสูตรอัตโถอัครสัญญาโตหน้าแรกหน้า16หน้า16คำบรรทัดแรกหน้า16หน้า16บรรทัดแรกคำว่าของมันต้องเป็นข้อวัดนะคะหน้า16บรรทัดแรกของมันต้องเป็นข้อวัดข้อวัดอาจารย์พิมพ์เป็นของวัดอ๋อครับผมข้อวัดผ่านนะครับอัตโถอัครสัญญาโตต่อไปอัคราปาทโยเอกจัตตารีสังนะเลขสูตรที่อยู่ข้างหน้ากระเจนะเลขสูตรที่อยู่ข้างหลังรูปสิทธิยังตรงกันอยู่นะครับอัคราปาทโยเอกจัตตารีสังตรงนี้ให้ตัดบทเป็นแยกออกเป็น3บทนะอัคราอปิอาทิโยแล้วก็รวมกับบทว่าเอกจัตตารีสังก็จะมี4บทเดี๋ยวผมอ่านบาลีสักรอบก่อนนะครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาอัคราปาทโยเอกจัตตารีสังอันนี้สูตรนะต่อไปวุติเตจะโขอัคราอปิอการาทโยเอกจัตตารีสังสุตตันเตสุโสปการาอันนี้คือตัววุติหลักนะครับต่อไปเป็นในส่วนของวุติแหละแต่ว่าเป็นการกล่าวแบบโจทนาปริหาระตังยะถาอะอาอิอีอุอูเอโอกะขะกะกะนะจะชะชะชะยะด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 ะนะตะทะทะทะนะปะผะ
พะพะมะยะละละวะสะหะละอังอิติอัครานามะอันนี้ถามนะครับแล้วนี่ตอบต่อไปอีกคำถามหนึ่งเตนะวัตโถแล้วก็ตอบว่าอัตโถอัครสัญญาโตเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะเรามาเริ่มที่ตัวสูตรก่อนดีพอดีเอกสารอันนี้ผมยังไม่ได้แจกให้นะมันยังไม่เรียบร้อยนะมาดูการแปลนี่ในแรกนี่จะแปลตามตำแหน่งของอักษรที่วางอยู่ตำแหน่งของบทที่วางอยู่เลยนะครับตรงนี้เมื่อกี้ตัดบทแล้วนะอัคราอปิแล้วก็อาทโยตรงนี้ก็เลยแปลสูตรนะครับอัคราอปิอัคราปิก็คืออัคราอปิแม้อันว่าชื่ออักษรทั้งหลายนะเอกจัตตาลีสังคือ41เสียงอาทโยอันมีอะเป็นต้นนะแปลโดยอัดก็คือชื่ออักษรขยายความหน่อยชื่ออักษรที่ได้กล่าวไว้ในวากยะหรือสูตรก่อนคือ41เสียงมีอะเป็นต้นอันนี้ผมแปลเป็นการแปลลักษณะปกติวิกตไม่ใช่ประโยคตุลยัตถะลิงคัตถะนะครับโดยไม่ใส่กิริยาเข้ามานะโดยแปลอัครานี่เป็นตุลยัตถะแล้วก็เอกัจจตาลีสังนี่เป็นลิงคัตถะส่วนอาทโยเป็นวิเศษณะของเอกัจจตาลีสังนะเป็นบทวิเศษณะขยายเอกัจจตาลีสังต่อไปอีกในหนึ่งนะครับอาทโยขึ้นก่อนเลยนะอาทโยอันว่าวรรณะทั้งหลายมีอะเป็นต้นเอกะจัตตาลีสัง41เสียงอัคราอปิอัคราปิอัคราอปิคือสิ่งที่มีชื่อว่าอักษรตามที่ได้กล่าวไว้ในวากยะหรือสูตรก่อนแปลโดยอัดก็คือวรรณะ41เสียงมีอะเป็นต้นชื่อว่าอักษรตามที่กล่าวไว้ในวากยะหรือสูตรก่อนการที่ผมใช้คำว่าวากยะหรือสูตรอันนี้พูดถึงเนื้อความก็คือเนื้อพูดถึงอัตโถอัครสัญญาโตนะเพราะอัตโถอัครสัญญาโตเนี่ยมีมติอยู่เป็นสองในใช่ไหมครับก็คือในหนึ่งบอกว่าเป็นเพียงวากยะนะเป็นวากยะที่ถูกกล่าวขึ้นมาก่อนนะก่อนที่จะกล่าวสูตรทั้งปวงนะก็เรียกว่าปุพพวากยะหรือถ้าตามรูปสิทธิก็เรียกว่าอภิเทยปโยชนะวากยะกับอีกมติหนึ่งบอกว่าเป็นสูตรในประเภทของอนังคปริภาษาสูตรดังนั้นเวลาแปลก็เลยใช้คำว่าวากยะหรือสูตรไอ้คำว่าวากยะหรือสูตรก่อนอันนี้หมายถึงอัตโถอัครสัญญาโตนะหมายถึงเนื้อความว่าอัตโถอัครสัญญาโตนะเดี๋ยวเหตุผลในการแปลแบบในที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในคำอธิบายอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นวิธีการแปลที่อาจารย์ชนกาภิวังสะท่านได้แปลไว้นะครับและส่วนในที่สองนี่ก็คือเป็นวิธีการแปลที่อาจารย์ทั่วๆไปท่านนิยมแปลกัน
ก่อนอื่นนะครับนะก็เริ่มจากปทัดเฉทะนะก็คือการแสดงการตัดบทให้ดูก่อนนะครับโดยถ้าในเนื้อความถ้ากล่าวแบบภาษาบาลีนะนะครับก็จะกล่าวว่าอัคราติเอกังปทังอัคราติก็ตัดบทเป็นอัคราแล้วก็อิตินะครับอัคราแล้วก็อิติต่อไปอปีติเอกังปทังอปีติก็อปิแล้วก็อิติต่อไปอาทโยติเอกังปทังอาทโยติก็อาทโยแล้วก็อิติต่อไปเอกะจัตตารีสันติเอกังปทังเอกะจัตตารีสันติก็ตัดบทเป็นเอกะจัตตารีสังแล้วก็อิติแล้วก็ประโยคสุดท้ายเอวังวิภัตติยันตะปะทะวิภาคะวะเสนะจตุปะทะมิทังสุตตันติทัตถพังตรงจตุปะทะมิทังนะครับอันนี้มีสนธินะก็ตัดบทเป็นจตุปะทังแล้วก็อีทังส่วนสุตตันติก็ตัดบทเป็นสุตตังแล้วก็อิติดูการแปลนะครับอัคราติอัคราอิติอันว่าสับว่าอัคราเอกังปทังคือหนึ่งบทอปีติอปิอิติอันว่าสับว่าอปิเอกังปทังคือหนึ่งบทอาทโยติอาทโยอิติอันว่าสับว่าอาทโยเอกังปทังคือหนึ่งบทเอกะจัตตารีสันติเอกะจัตตารีสังอิติอันว่าสับว่าเอกะจัตตารีสังเอกังปทังคือหนึ่งบทแล้วก็มาอีทังตรงนี้นะครับอีทังแล้วก็สุดตังยกมาแปลร่วมกันเลยอีทังสุดตังอันว่าสูตรนี้ทัตถพังย่อมถูกกำหนดจตุพิทังแล้วก็อิติจตุพิทันติว่ามีสองบทวิภัตติยันตะปะทะวิภาคะวะเสนะด้วยสามารถแห่งการจำแนกซึ่งบทอันมีวิภัตเป็นที่สุดเอวังอย่างนี้อันว่าสูตรมันก็แปลกๆนะคำมันตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปแก้ไขคำแปลอีกทีนะเพราะว่าการวางผมมองว่าน่าจะว่าอีทางสุดตังอันว่าสูตรนี้นะครับจตุปทังมีสี่บทวิภัตติยันตะปะทะวิภาคะวะเสนะด้วยสามารถแห่งการจำแนกซึ่งบทอันมีวิภัตเป็นที่สุดเอวังอย่างนี้แล้วก็อิติทัตถพังนะพึงทราบอย่างนี้น่าจะเป็นการพูดสรุปท้ายจะสวยกว่านะ
เพราะว่าอยู่ดีๆจะข้ามอิติมาตรงนี้มันก็แปลกๆอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับนะจากเนื้อความตรงนี้ตรงนี้ในการแปลเนี่ยนะครับอย่างอัคราติเอกังปะทังผมแปลว่าอัคราติอันว่าศัพท์ว่าอัคราเอกังปะทังคือหนึ่งบทอันนี้เป็นการแปลแบบตุลยัตถะลิงคัตถะนะครับโดยที่ว่าไม่ใส่กิริยาเข้ามานะถ้าจะแปลแบบใส่กิริยาเข้ามาก็ทำได้นะครับก็คือใส่คำว่าโหติเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็แปลว่าอัคราติอันว่าศัพท์ว่าอัครานะครับหรืออันว่าบทว่าอัครา ก็ได้นะโหติย่อมเป็นเอกังปะทังบทหนึ่งบทอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าแปลแบบนี้มันจะเรียกว่าเป็นการแปลแบบปกติวิกติเป็นประโยคปกติวิกติอันอื่นก็เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมขี้เกียจใส่กิริยานะก็ขอเลือกแปลแบบตุริยัตถะลิงคัตถะก็ใช้คำว่าคือนะเอกังปะทังคือหนึ่งบทไปเลยอย่างแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะที่ผมแปลอยู่เนี่ยก็แปลลักษณะเป็นประโยคตุริยัตถะลิงคัตถะไปสรุปใจความเนื้อความตรงนี้นะครับในหัวข้อปทัชเฉทะก็บอกว่าสูตรนี้มี4บทนะมี4บทก็คืออัคราอปิอาทโยแล้วก็เอกจัตตารีสังโดยถือเอาด้วยบทที่มีวิภัตติลงท้ายก็คือสังเกตจากวิภัตติอันเป็นที่สุดนะครับของบทแต่ละบทปทัชเฉทะผ่านนะแสดงการตัดบทให้ดูแล้วก็รู้แล้วว่าสูตรนี้มี4บทต่อไปปทวิภาคะการจำแนกบทรวมถึงปทวิคหะการถือเอาความหมายเฉพาะของบทเริ่มจากบทว่าอัคราก่อนนะครับมันมี4บทใช่ไหมอัคราอปิอาทโยแล้วก็เอกจัตตารีสังก็ขอเนี่ยขอเริ่มจากบทว่าอัคราก่อนอัคราที่อยู่ในสูตรนะครับก็มาจากอักขรศัพท์แล้วก็ประกอบกับโยปัทมาวิภัตติพหุวจนะนะโดยอัครานะครับมีวจนัตถะว่าครันติวินัสสันติติคราสังคตาวินัสสันติติตัดบทเป็นวินัสสันติแล้วก็อิตินะวินัสสันติแล้วก็อิติวินัสสันติใส่มาไขบทว่าครันติครันติวินัสสันติย่อมพินาศไปอิติเพราะเหตุนั้นคราชื่อว่าครานะอันว่าสิ่งทั้งหลายที่สามารถพินาศย่อยยับไปสังคตาอันว่าสังคตธรรมทั้งหลายลัพพันติย่อมถูกได้เกินมาตัวแปลเอาความนะครับบอกว่าชื่อว่าคระเพราะความเป็นสิ่งที่สามารถพินาศย่อยยับไปได้แก่สังคตธรรมทั้งหลายอันนี้คระก่อนนะพูดถึงคระก่อนนะสิ่งที่สามารถพินาศย่อยยับไปองค์ธรรมได้แก่สังคตธรรมมุ่งหมายเอาสังคตธรรมอันนี้เป็นกัตตุสาธนะกิตตปะทะนะครับเป็นบทกิตที่แสดงอัตกัตตุสาธนะต่อไปมาวิคหะต่อ
นักคราอักขระเดี๋ยวไอ้คราเมื่อกี้นี้ที่เห็นนี้มาจากคระธาตุนะครับแล้วก็อปัจจัยส่วนที่สำเร็จเป็นบทว่าคราเดี๋ยวจะมีการประกอบกับโยวิภัตติแล้วก็อาเทศโยเป็นอาต่อไปนะคราอักขราอันนี้เป็นสมาสนะครับมาจากนะกับครนะโดยมีการแสดงตัวอภิธยบทนะหรือแสดงองค์ธรรมด้วยคำว่าอาการาทโยนามะปัญญติโยเวลาแปลนะกับครารวมกันไปเลยนะนะคราไม่ใช่สังคตะธรรมทั้งหลายที่สามารถพินาศย่อยยับไปอัคราชื่อว่าอัคระอัคราอันว่าสิ่งที่ไม่ใช่สังคตะธรรมทั้งหลายที่สามารถพินาศย่อยยับไปฉะนั้นจะหมายถึงอะไรล่ะท่านก็พูดไว้ให้แล้วนามะปัญญติโยอันว่านามบัญญัติทั้งหลายอาการาทโยมีอักษรเป็นต้นลัพพันติย่อมถูกได้ในที่นี้ก็คือมุ่งหมายเอานามบัญญัติมีอักเป็นต้นนั่นเองแปลเอาความนะครับบอกว่าชื่อว่าอักระเพราะความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สังคตะธรรมทั้งหลายที่สามารถพินาศย่อยยับไปได้แก่นามบัญญัติทั้งหลายเช่นอักษรเป็นต้นอันนี้เป็นประเภทเป็นสมาสนะครับอักขรานี่เป็นสมาสประเภทของณนิปาตะปุพพปทะกัมมะทารยะสมาสได้อักขราแล้วได้อักขระคราวนี้เวลาที่เราเห็นอยู่ในตัวสูตรนะครับจะอยู่ในรูปบทว่าอักขราตรงนี้ก็เลยมาแสดงให้ดูว่าอักขราเนี่ยบทว่าอักขราเนี่ยมาจากอักขระศัพท์นะครับแล้วก็ลงโยปัทมาวิภัตติพหูวจนะมานะลิงคเถปัทมาแล้วก็โยวิภัตติโยปัทมาวิภัตติที่อยู่เบื้องหลังจากศัพท์ที่เป็นอักขรันเนี่ยนะครับตามหลักการทางไวยากรณ์จะมีการอาเทศโยวิภัตตินั้นเป็นอาด้วยสูตรสัพพโยนีนะมาเองแล้วก็ทำการแยกรวบรวมซะก็จะสำเร็จเป็นบทว่าอักขระต่อไปบทต่อไปอปินะครับอปิมีสี่บทนะอปิอปินี่มาจากเป็นอปินิบาตนะครับแล้วก็ลงสี่แล้วเดี๋ยวก็ลบสี่ไปนะอปิสัพท์นะครับเป็นนิบาตบทที่เป็นไปในอัตอเปกขาในแบบที่เป็นเหตถาเปกขานะมองหาคำว่าอักขระที่เคยกล่าวไว้ในสูตรก่อนถ้าเป็นบาลีก็คือใช้คำว่าเหตถาก็คือในสูตรข้างใต้อะนะในสูตรล่างก็คือเป็นสูตรที่เคยกล่าวมาแล้วเหมือนกับวิธีการขึ้นต้นไม้นะครับวิธีการขึ้นต้นไม้ไอ้บริเวณที่ขึ้นผ่านมาแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ถึงเนี่ยเรียกว่าข้างบนอันนี้ก็เหมือนกันสูตรที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คืออัตโธคลสัญญาโตก็เรียกว่าเป็นสูตรที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะไม่อธิบายอะไรมากนะก็คือเป็นอเปกขะนะครับอเปกขะแสดงอัตอเปกขานะการมองหาอะไรนะครับก็คือมองหาคำว่าอักขระที่เคยกล่าวไว้ในสูตรก่อนมองหายังไงก็คือมองหายแล้วรู้ว่าไอ้คำว่าอักขระนะที่ตัวอปิสัพท์ส่องแสดงอัตอเปกขาให้อยู่เนี่ยนะครับไอตัวอักขระที่กล่าวไว้ในสูตรเนี้ยสูตรที่สองเนี้ยมันก็คือคําว่าอักขระเดียวกันกับที่เคยกล่าวไว้ในสูตรก่อนหน้านั้นก็คืออ
อัตโทอัครสัญญาโตก็คือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันโดยใช้อปินี่แหละเป็นตัวส่องให้รู้นะครับนะเป็นเครื่องหมายให้รู้นะว่าไอ้อักขระที่เห็นอยู่ในนั้นนะครับก็คือให้เรากลับไปมองหาไอ้คำว่าอักขระที่ถูกกล่าวไว้ก่อนหน้านั้นให้รู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันบทว่าอปิที่อยู่ในสูตรนี้นะครับก็ลงสีมานะด้วยลิงคเถปัทมาแล้วก็ลบสีไปนะครับด้วยสัพพาสมาวุโสปสักขะนิปาตาติหิจักก็จะสำเร็จเป็นบทว่าอปิตามที่เห็นอยู่ในสูตรต่อไปบทต่อไปอาทิโยเมื่อกี้เราจำแนกเป็นสี่บทนะครับมาบทที่สามอาทิโยอาทิโยตามที่เห็นก็คืออาทิและก็โยซึ่งอาทิเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออะอาทินะครับก็คืออะอาทิแต่เพียงแต่ว่ามันมีการทำสนธินะครับมีการทำสนธินะโดยการลบสระหน้าไปมันก็เลยเห็นเป็นอาทิมาดูวจนัตถะของบทว่าอาทิโยนะครับอะอาทิเยสังเตอาทิโยอาทิอันว่าขอบเขตเบื้องต้นอะคืออะอักษรเยสังของอักษรทั้งหลายเหล่าใดใส่กริยาเข้ามาอัตถิมีอยู่อิติใส่เข้ามาเพราะเหตุนั้นเตอันว่าอักษรทั้งหลายเหล่านั้นอาทโยชื่อว่าอะอาทิอาทโยอันว่าอักษรทั้งหลายอันมีขอบเขตเบื้องต้นคืออะอักษรนะโดยอาทิสัพท์ในที่นี้ให้กล่าวอัตมริยาทะขอบเขตฉะนั้นเวลาแปลก็เลยแปลว่าอันว่าขอบเขตเบื้องต้นอันนี้เป็นพหุพีหิสมาสนะครับนะเป็นตักขุณะสังวิญญาณะพหุพีหิสมาสต่อไปอีกในหนึ่งนะครับเปลี่ยนจากอาทิสัพท์ที่มีอัตมริยาทะเป็นอาทิสัพท์ที่กล่าวอัตปการะคือเหมือนตั้งวิหารเหมือนกันนะครับอาทิเยสังเตอาทิโยแต่ว่าเวลาแปลอาทินะครับแทนที่เราจะแปลว่าอันว่าขอบเขตเบื้องต้นเราเปลี่ยนละอาทิอันว่าสภาพที่เหมือนกันอะกับอะอักษรเยสังของอักษรทั้งหลายเหล่าใดอัตติมีอยู่อิติเพราะเหตุนั้นเตอันว่าอักษรทั้งหลายเหล่านั้นอาทโยชื่อว่าอะอาทิหรือจะบอกว่าชื่อว่าอาทิก็ได้นะครับอาทโยอันว่าอักษรทั้งหลายซึ่งมีสภาพที่เหมือนกันกับอะอักษรแปลเอาความก็คือชื่อว่าอาทโยอาทิเพราะความเป็นกลุ่มอักษรที่มีสภาพเหมือนกันกับอะอักษรดังนั้นตรงนี้ก็ให้ไว้อาทโยนี่ให้ไว้สองความหมายอยู่ที่ว่าไอตัวอาทิสัพท์เนี่ยเราจะใช้ในอัตอะไรถ้าใช้ในอัตมริยาทะนะครับอาทิโยก็จะแปลว่าอักษรทั้งหลายที่มีขอบเขตเบื้องต้นคืออักษรหรือถ้าเราใช้ในอัตปการะเราก็จะแปลว่าอักษรทั้งหลายซึ่งมีสภาพที่เหมือนกับอักษรแต่ว่าเวลาเราแปลเราก็มักจะแปลแบบง่ายๆนะครับแปลแบบง่ายๆแล้วก็จะแปลอย่างเงี้ยนะอันว่าวรรณะทั้งหลายอันมีอักอักษรอันมีอักเป็นต้นจะแปลแบบนี้ง่ายๆนะครับ
แต่จริงๆแล้วถ้าลงรายละเอียดไปเกี่ยวกับไอ้ตัวอาธิศัพท์อาธิศัพท์เนี่ยมันเป็นได้หลายอรรถนะครับก็ต้องดูว่าตามความสมควรเนี่ยเวลาเอามาใช้ตรงเนี้ยเอามาเข้าสมาสกับอรรถเนี่ยนะครับเอามาเข้าสมาสกับอรรถเนี่ยอาธิศัพท์ตรงเนี้ยควรจะใช้ในอรรถไหนอย่างตัวเนี้ยก็แสดงให้ดูสองอรรถก็คืออรรถมริยาทะกับอรรถปการะนะครับที่สมควรนํามาใช้นะนั้นถ้าจะแปลออกแบบตามวจนัตถะจริงๆเนี่ยนะมันก็จะแปลว่าอย่างตัวนี้ก็ควรจะต้องแปลว่าอันว่าวรรณะทั้งหลายที่มีขอบเขตเบื้องต้นคืออักอักษรหรือว่าอันว่าวรรณะทั้งหลายที่มีสภาพเหมือนกับอักอักษรก็ต้องแปลในลักษณะนี้นะครับถ้าจะให้ชัดเจนจริงๆนะคราวนี้อาทินะครับอาทิบทว่าอาทิโยเนี่ยก็มาจากอาทิศัพท์แล้วก็ลงโยปัทมาวิภัตติพหูวจนะนะครับลิงคัตเถปัทมาแล้วก็ให้ตั้งอีกตรงอาทิเนี่ยชื่อว่าชะด้วยอีวันนุวันนาชรานะครับต่อจากนั้นก็อาเทศอีกชื่อชะเนี่ยเป็นอะด้วยสูตรว่าโยสวะกะตะระโสโชก็จะสำเร็จเป็นบทว่าอาทโยอันนี้แสดงแบบย่อๆสั้นๆนะครับต่อไปบทสุดท้ายอีกบทหนึ่งเอกจัตตารีสังนะครับ41ก็มาจากเอกะแล้วก็จัตตารีสังมาดูวจนัตถะเอกะก่อนอะสหายะภาเวนะเอติปวัตติติเอโกนะครับปวัตติติตัดบทเป็นปวัตติแล้วก็อิติปวัตติไขเอติเอติปวัตติย่อมเป็นไปภาเวนะโดยความเป็นอสหายะแห่งสิ่งที่ไม่มีพวกอิติเพราะเหตุนั้นเอโกชื่อว่าเอกะเอโกอันว่าสิ่งที่ไม่มีพวกหรือว่าอันว่าหนึ่งตรงนี้เป็นเอกะศัพท์แบบที่ว่าแยกธาตุปัจจัยได้นะครับก็มาจากอิธาตุที่มีอัตว่าคติยังในการไปถึงบรรลุรู้เป็นไปส่วนปัจจัยจะมองว่าเป็นนวุปัจจัยก็ได้นะครับหรือมองว่าเป็นกะปัจจัยก็ได้เป็นกัตตุสาธนะกิตตปัฏฐะนะตรงนี้แปลเอาความไว้ให้ก็คือบอกว่าชื่อว่าเอกะเพราะความเป็นสิ่งที่ไม่มีพวกต่อไปจัตตารีสะนะครับจัตตารีสะก็มาจากทัสสะนะทัสสะจ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 ะจัตตารีสังและที่วงเล็บไว้ว่าทัสสะบวกโยเพราะว่าไอ้ทัสสะที่เห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือตัวแทนของทัสสะสี่ศัพท์แต่ว่าเพียงแต่ว่ามีการทำเป็นเอกเสทนะครับทำให้เห็นเหลือเป็นบทเดียวเวลาแปลทัสสะจะอันว่าสิบด้วย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 จัตตารีสังชื่อว่าจัตตารีสังจัตตารีสังนะอันว่าสิบและสิบและสิบและสิบนะหรือว่าอันว่า40เอาความก็คือนะสิบและสิบและสิบและสิบเนี่ยชื่อว่าจัตตารีสังจัตตารีสังมีที่ไปที่มายังไงนะครับก็ให้ดูแบบย่อๆนะก็คือเวลาที่อย่างนี้นะมันได้มาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เวลาที่เราลบจากศัพท์ออกไปนะครับมันก็จะได้รูปบทว่าทัสสะ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 
นะเป็นอสมาหาระทวันทะสมาแล้วก็ทำเอกเสธทำเอกเสธไอตัวทัสสะตัวนี้นะครับให้เหลือเป็นตัวเดียวด้วยสูตรว่าสรูปานเมกะเสสวัสกิต่อจากนั้นเอาไอ้ทัสสะที่เหลือตัวเดียวเนี่ยนะครับที่เป็นเอกเสธเนี่ยมาลงโยปัทมาวิภัตพหุวจนะนะโดยพอลงโยแล้วเนี่ยให้อาเทศตัวทัสสะเนี่ยเป็นจัตตาระแล้วก็อาเทศโยวิภัตเป็นอีสังนะด้วยสูตรว่าคันเนทัสสะทวิติจตุสูตรนี้ยาวก็เลยย่อไว้และต่อจากนั้นให้อาเทศตัวละนะละมุทะชะอักษรหรือภาษาไทยคือละลอเรือที่จับตาละเนี่ยไปเป็นละทันตสะอักษรเป็นละลอลิงนะด้วยสูตรว่าละทะลานังแล้วก็แยกรวบรวมเข้าด้วยกันก็จะสําเร็จเป็นบทว่าจับตาลีสังอันนี้เดี๋ยวต้องคนผู้ที่เรียนตัดทิศแล้วนะครับผู้ที่เรียนตัดทิศอันนี้จะเป็นวิธีการทําตัวรูปที่อยู่ในตัดทิศในเรื่องของสังขยาตัดทิศนะครับต่อไปเอาเอกะกับจัตตาลีสังมาเข้าสมาทกันนะครับให้ได้สำเร็จเป็นบทว่าเอกะจัตตาลีสังก็ตั้งวิขาว่าเอเกนะอธิกาจัตตาลีสังเอกะจัตตาลีสังจัตตาลีสังอันว่า40อธิกาอันเกินหรือว่าอันยิ่งก็ได้นะครับเอเกนะด้วย1เอกะจัตตาลีสังชื่อว่าเอกะจัตตาลีสังเอกะจัตตาลีสังอันว่า40อันเกินด้วย1หรืออันว่า41เอาความก็คือ10ที่เพิ่มขึ้นมา1ชื่อว่าเอกะจัตตาลีสังแต่ถ้าแบบนี้ทำวิขาแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตติยาตัปปุริสสมานะครับหรืออีกแบบหนึ่งทำเป็นทวันทสมาธก็ได้นะเอโกจะจัตตาลีสันจะเอกะจัตตาลีสังนะเอโกจะอันว่า1ด้วยจัตตาลีสันจะอันว่า40ด้วยเอกะจัตตาลีสังชื่อว่าเอกะจัตตาลีสังเอกะจัตตาลีสังอันว่า1และ40หรือแปลแบบอธิปายถะไปเลยอันว่า41นะแปลโวหารก็หนึ่งและ40ชื่อว่าเอกัจจตาลีสังเอกัจจตาลีสังที่ไปที่มาตรงนี้ผมก็ย่อๆนะสูตรก็ไม่เอาเข้ามานะครับมันยุ่งยากเกินไปนะสำหรับตรงนี้นักเรียนยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้นะก็ทำเป็นวากยะว่าเอเกนะอธิกาจัตตาลีสังอันนี้พูดเอาแบบนี้แบบเดียวนะอันนี้ด้วยนะเอโกจะจัตตาลีสันจะก็แยกนะทำเป็นวากยะว่าเอเกนะอธิกาจัตตาลีสังพร้อมตั้งชื่อว่าตัปปุริสะหรือทำเป็นวากยะว่าเอโกจะจัตตาลีสันจะพร้อมทั้งตั้งชื่อว่าทวันทะอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ทำการลบวิภัตนะครับลบวิภัตของทั้งบทหน้าแล้วก็บทหลังเสร็จแล้วลบอธิกาศัพท์สำหรับในวิขานี้นะลบอธิกาศัพท์สำหรับในวิขานี้ลบจะศัพท์เสร็จแล้วทำเป็นปกตินะเพราะเป็นปกติแล้วเนี่ยมันจะได้รูปเป็นเอกะจัตตาลีสังเสร็จแล้วเอาเอกะจัตตาลีสังไปตั้งเป็นนามนะครับแล้วก็ลงสิปัทมาวิภัตนะแล้วก็ลบวิภัตนะครับด้วยเสสโตโลปังคสิปิแล้วก็สำเร็จรูปก็จะได้เป็นบทว่าเอกะจัตตาลีสังตรงนี้สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ก็ยังไม่ทันไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสอะไรตรงนี้
อันนี้ก็จบในหัวข้อที่เป็นปะทะวิกหะแสดงการจำแนกบทแล้วก็โทษปะทะวิภาคะแสดงการจำแนกบทแล้วก็ปะทะวิกหะการถือเอาความหมายเฉพาะของบทที่มีอยู่ในสูตรนะครับทั้ง4บทต่อไปหัวข้อต่อไปสุตตัปปะเภทะอาจจะแสดงประเภทของสูตรประเภทของสูตรก็คือต้องการจะคราวนี้ก็จะแสดงให้รู้ว่าสูตรว่าอัคราปาทโยเอกจัตตารีสังเนี่ยเป็นสูตรประเภทไหนก็กล่าวว่าในบรรดาสัญญาสูตรอธิกาลสูตรปริภาษาสูตรและวิธีสูตรเนี่ยนะครับสูตรนี้จัดเป็นสัญญาสูตรนะครับจัดเป็นสัญญาสูตรแล้วก็ยกคำพูดของอาจารย์กัจจายนัตถทีปนีมาให้ดูสัญญาธิกาลปริภาษาวิธิสุตเตสุตสัญญาสุตตันติทัตถพังนะครับสัญญาสุตตันติก็ตัดบทเป็นสัญญาสุตตังแล้วก็อิติสัญญาธิกาลปริภาษาวิธิสุตเตสุนะในบรรดาสัญญาสูตรอธิกาลสูตรปริภาษาสูตรและวิธีสูตรทั้งหลายนะครับทัตถพังพึงทราบอิติว่าสัญญาสุตตังเป็นสัญญาสูตรคราวนี้นะครับในเมื่อพูดถึงสูตรนี้ว่าเป็นสัญญาสูตรก็เลยต่อจากนี้ก็เลยเอาเรื่องของสัญญาสุตตะสัญญาสูตรเนี่ยมาพูดอันนี้ก็เดี๋ยวยกไปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาว่ากันในเรื่องต่อๆไปอ่ะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุสาธุสาธุค่ะครับผมกับอาจารย์ค่ะครับผม